สุดยอดเลยอ่ะอะไรจะขนาดนั้นครับพี่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้หอนโอ้โหอะไรครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหดูเบาะเนี้ยโอ้นี่รถสภาพ10ปีนะฮะนี่เนี่ยรถสภาพ10ปีดูฮะดูรถสภาพ10ปีนะโอ้โหมันอยู่ที่คนรักษานะแรงไม่พอฮะรออีกตั้งหากโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกพี่สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพจไทยแชนแนลโอ้โหมาสุบันมาเจอของดีนะครับนี่ฮะไล่พระเดิมชัยนะของเสียดนเขานะนี่ฮะเป็นครั้งแรกนะฮะผมมาเที่ยวสุพรรณครั้งแรกในชีวิตเลยผมมาหาเสียแกเพราะคันนี้แล้วก็รถไถแกรถไถที่7ตัวสวยๆฮะเดี๋ยวก็ได้เจอฮะแต่วันนี้ก็ขอรีวิวคันนี้ก่อนเนาะโอ้โหหล่อมากเลยดูล้อดิฮะเนี่ยล้อชุบโครเมียมทั้งคันเลยเนี่ยดูท่อดิฮะเนี่ยดูล้อเนี่ยล้อชุบโครเมียมทั้งคันเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยท่อซ้ายขวาเหมือนกันเลยโอ้โหสวยมากโอ้โหไม่เสียเที่ยวฮะที่มาเที่ยวสุพรรณนะรับรองว่าผมต้องกลับมาอีกแน่นอนฮะกับทีมงานพระเดิมชัยนะของเสียดนนะโอ้โหหล่อดูดิเขาเรียกว่าอะไรนะเหล็กกันหมาเหรอเลททั้งคัน ไม่มีที่ติเลยหล่อมากแต่ว่ารถไม่ได้ออกใหม่นะรถนานแล้วโอ้ถ่ายใกล้ก็ไม่ได้เนาะเนี่ยโอ้หล่อดูลูกดิแต่ว่าทีเด็ดอยู่ที่แม่ฮะแม่เด็ดมากคันนี้บอกเลยเสียแกบอกว่าเดี๋ยวปิดหีบเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาจะทำใหม่ฮะเขาจะทำใหม่ฮะคันนี้เขาจะรื้อกระจกออกแล้วก็เปลี่ยนบางฝุ่นบางอะไรใหม่เนี่ยอู้ยหล่อเกินดูสิดูหน้าดิยังหล่อเลยฮะเนี่ยไฟหัว3ชั้นแล้วก็เสียแกบอกว่าจะเปลี่ยนกระจกใหม่เนี่ยไฟข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเนี่ยดูหม้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยเดี๋ยวไปดูหม้อก๋วยเตี๋ยวเสียแกหน่อยนะนี่ฮะรถหลายปีแล้วสภาพยังใหม่เก็บเลยเนี่ยมีหวอด้วยโอ้โหมีหวอเห็นหวอด้วยฮะเนี่ยแต่ว่าถังน้ำมันยังเป็นถังน้ำมันเดิมอยู่เนี่ยพี่น้องฝั่งนู้นก็มีท่อหายใจฝั่งนี้ก็มีหม้อก๋วยเตี๋ยวแต่ออกท้ายโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสุดยอดเลยสวยมากคันนี้มันสวยมากนี่ก็รถเสียแกนะเนี่ยนี่คันนี้อันนี้เป็น 1M ฮะแต่ว่าที่เด็ดอยู่ที่คันนี้ครับแล้วก็หน้ายาวยังไม่ออกมานะไม่รู้ว่าจะได้ใส่อ้อยหรือเปล่านะหน้ายาวโอ้โหหล่อเกินดูดิออกแบบลวดลายหน้าตาสุดยอดเลยฮะนี่สติ๊กเกอร์พระเดิมชัยนี่ฮะลายเหมือน ลายมันลายหานุมานเลยฮะโอ้ไอนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะว่า
เสียงแหบเสียงแห้งนะบัดลงคอนิดนึงฮะโอ้โหมีตุ๊กตามิชลินหลายตัวเลยนะไม่ถ้วนเลยเนี่ยไม่มีทิติเลยฮะอันนี้รถกี่ปีแล้วครับเป๊ไหนคนขับคนไหนนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวสัมภาษณ์คนขับก่อนรถกี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบปีโอ้โหดูครับรถสิบปีสภาพนี้โอ้โหรถสิบปีสภาพนี้ดูดิ FXZ 360ฮะโอ้ผมลืมบอกชื่อรุ่นไปเดี๋ยวพวกจะดูไม่ออกเนาะน่าจะดูออกอยู่แล้วดูจากกระจังหน้ามันละ Isuzu FXZ 360เนาะพี่ขับทุกวันสาไม่มองเหรอฮะสาตาช่างไม่มองเหรอฮะแล้วคนนี้ล่ะครับโอ้โหกดตี้เลยพี่เขาแต่งตัวอย่างพี่เลยอ่ะโอ้โหสาวมองบ้างไหมสาวตาช่างมองบ้างไหมเนี่ยติดทุกวันฮะติดทุกวันสุดยอดเลยนี่ฮะคันหนึ่งคันนี้ก็ไม่ได้เดิมนะเนี่ยคันนี้ก็อยากฟังเสียงหน่อยพี่ขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวพี่เขาจัดให้ฮะนี่ฮะคนขับโอ้ขับอย่างนี้สาวก็หลงดิขับรถลอยเงี้ยอะฟังเสียงนะฮะว่าเป็นจะเป็นยังไงเนาะ โอ้หอนอะไรกันครับเนี่ยขออีกรอบหน่อยยอดเลยอ่ะอะไรจะขนาดนั้นครับพี่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้โหสุดจริงๆฮะคันนี้มีครบเลยแต่ลมบ่โอ้โหท่อไม่รู้ออกตรงไหนบ้างเนี่ยเยอะจังโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ้สุดจัดสุดจัดสุดยอดเลยอ่ะขอดูข้างบนได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวไปดูข้างบนนะฮะโอ้โหดูเบาะนี่ฮะโอ้นี่รถสภาพ10ปีนะฮะนี่เนี่ยรถสภาพ10ปีดูฮะดูรถสภาพ10ปีนะโอ้โหมันอยู่ที่คนรักษานะฮะแรงไม่พอฮะรออีกตั้งหากโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกพี่นี่ครับต้องขอบคุณไปยังเสียดนนะประเดิมชัยที่ให้โอกาสช่องเล็กๆอย่างช่องไปทาชาแนลเข้ามาทำคลิปนะฮะโอ้โหรู้จักกับพี่แกมาเป็นปีกว่าแล้วเพิ่งจะได้มาครั้งแรกนะมาครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่2แน่นอนฮะดูแล้วแกบอกว่าปีหน้าจัดเต็มว่างั้นจะก็มีหน้ายาวด้วยแกบอกว่าจะทำทรงดีๆหน่อยปีหน้ามาเจอกันใหม่ฮะโอ้โหรอเกินเนี่ยกลางปีกเหมือนบินนกจะบินเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดอ่ะโอเคนะฮะผมสำหรับคลิปนี้ก็พามารีวิว FXZ 360คันนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปใส่อ้อยตรงนู้นฮะนู่นฮะตรงนู้นอ้อยใส่อ้อยลำเพราะว่ารถตัดเขาเก็บไปแล้วฮะเหลือแต่อ้อยลำนิดนึง
เอาโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ